คิดว่านับปางเป็นคนวางแผนฆ่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการจะหาทางเอานักเข้าคุกให้ได้เลยใช่ไหมนับปางถูกดำเนินคดีหลังจากเกิดเรื่องเหรอคะถ้าเขาปิดบังพี่จะได้รู้ว่าไว้ใจคนผิดห้ามบอกใครเรื่องที่ผมขอข้อมูลโดยเฉพาะคุณภารดีนะครับคือทำงานสาธารณสุขก่อนถ้าเรื่องที่คุณจะช่วยเป็นเรื่องอันตรายทำไมให้ช่วยนะคะพี่นพไม่น่าจะหลับในอย่างนั้นแต่อาจจะหลับเพราะโดนวางยาก็ได้เราต้องรีบเคลียร์ก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่น้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนี่น้าป่วยมากเลยวันนี้แทนคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus